ขนมอบที่ทำเสร็จแล้วเก็บไว้รับประทานได้อุ่นเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นคงไม่พ้นพายแอปเปิลนะครับทำได้ไม่ยากและที่สำคัญส่วนผสมของไส้แอปเปิลนั้นต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมและไปด้วยกันได้วันนี้รับรองต้องอร่อยถูกใจเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟาวคอนเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองพายแอปเปิลวันนี้ต้องติดใจวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงอ่างตีผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนเนยกระจายตัวใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้1คืนรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางประมาณครึ่งเซนติเมตรกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แต่งขอบแป้งพายให้สวยงามใช้ซ่อมเจาะรูให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำแป้งพายส่วนที่เหลือมารีดให้มีความหนาครึ่งเซนติเมตรตัดเป็นเส้นหยากกว้างประมาณ1เซนติเมตรเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าพายวิธีทำไส้แอปเปิ้ลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มในภาชนะน้ำตาลใส่แดงตั้งไฟคนจนน้ำตาลละลายเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนเคี่ยวส่วนผสมจนเดือดและงวดลงเล็กน้อยใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนคนจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดทั่วอีกครั้งปิดไฟใส่อบเชยป่นแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวที่หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ก่อนเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันดีตักไส้แอปเปิ้ลลงในแป้งพายที่อบสุกจนเกือบเต็มนำแผ่นแป้งที่รีดไว้วางไขว้กันเป็นลายตะข่ายนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยไอซิ่งที่ผสมกับอบเชยป่นให้ทั่วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ